บวนเองนะทุกคนดูทุกคนYo, what's up, สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมมังเอียดซึ่ง EP นี้มังเอียดปรับแสงก่อนมังเอียดจะพาน้องๆมาชมว่าววังหมาดมีอารูมีไรซึ่งเดี๋ยวมังเอียดจะพาไปลองเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าถ้าลมแรงๆอ่ะมันจะพังหรือไม่พังนะครับทุกคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งเราก็พาธนูไปเยอะมากทุกคนดูทั้งธนูอีสานธนูอีแหลมธนูอีลุมธนูอีตุ้มธนูอีหลุยช่วยโอเคทุกคนซึ่งเดี๋ยวมังเอียดจะพาน้องๆมาชมกันเต็มที่เลยวันนี้บอกเลยว่ารถของพี่อ่ะบรรทุกได้ถึง380ลำนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ถึงหรอกแต่มังเอียดขี้มูไปแบบนั้นแหละโอเคเราอย่าเสียเวลาเราไปชมพื้นที่สนามกีฬานานาชาติเลยครับทุกคนตามไปชมก่อนจะไปชมอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์กดแชร์ผมมังเอียดด้วยโอเคปะเจาะอะไรปะจับชุโอเคแล้วทุกคนแล้วตอนนี้มังเอียดก็มาถึงสนามเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมังเอียดจะมาทดสอบว่าอารูมีไรซึ่ง EP ก่อนนั้นลมมันไม่มีน้องๆก็ไม่ได้ยินเสียงและก็ไม่ได้ดูว่ามันขึ้นร้อยไหมแต่ EP นี้ทุกคนรู้เรื่องแน่เพราะว่ามันมีพายุไซโคลนอัสบรูนนัดซึ่งลมมันนัดก็เลยอาจจะเป็นฮักโอเคแต่ไม่รู้มันจะฮักไม่ฮักนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันตอนนี้ให้บังหมัดทำการติดแอ่งก่อนแอ่งอันใหม่สีสายทุกคนสีเสียงไปเลยโอ้ยแอ่งสีสายสีเสียงไปเลยกีตาร์เลยวางอุ้ยวางคุ้มวางคุณไม่ดังแล้วอ๋อบังหมัดปิดเสียงมันเมื่อกี้มันไม่ดังไม่เป็นไรค่อยดังบนฟ้าหมดแล้วฮะติดธงมังมาต้องหิบธงไปด้วยไหมเสียดายหิบไปเลยธงกันหักไหมถ้าหิบปลาขึ้นชั้นสามติดไหมชั้นสี่ติดบังหวะเด้อชั้นสามชั้นสามรวนติดไหมลองดูพอดีไหมติดชั้นรองโอ้ได้โอ้พอดีเราทำมันนะครับไม่ใช่มันทำเรานี่ครับเราเอาธนูอันใหม่มาทดสอบว่าอารูมีไรกันซึ่งมันเป็นธนูที่มี4สายนะทุกคนซึ่งมันอาจจะดังแบบอารูมีไรบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ต้องไปเทสกันดูเจ๋งมากครับทุกคนบอกเลยรู้เรื่องตอนนี้ก็เราก็รู้สึกว่ามันก็ร้อนเพียงๆแต่เราก็ต้นสีต้นได้อารูมีไรของเราตอนนี้เราต้องมาตามหาสายเชือกที่เราทิ้งไว้30ปีที่แล้วใช่ไหมมึงไงมามาเจ๊กแล้วโอ้เจอหัวเลยว่ะมันรู้เลยทุกคนกล้องนี้สวยมากมึงมาเออนอสวยจริงมึงอยากซื้อมา 380,000 ทุกคนเครื่องนี้ช่างก่อนนี่คือการช่างเคผ่านใช่ไหมมันท้ายมันโอเคห้อยอยู่โอเคถ้าท้ายไม่ห้อยนี้ไม่ตุงใช่ไหมได้ออกมาปล่อยเลยเอาเนินลงน้ำโอ้ยโอ้ยธนูดังดีโอ้ยโอ้ยมันอาจจะเบาหัวนิดนึงมาเด้อเพราะว่าธนูอันนี้มันเล็กไปแต่ไม่เป็นไรลองแปลงไปดูก่อนแต่ว่าแอ่งดังดีอันนี้แต่ว่ามันก็ไม่เฉียวทีนะเดี๋ยวมึงเก็บพาไปดูฝั่งนู้นธนูดังไม่เหมือนเพื่อนเลยตัวนี้โอ้ยขึ้นได้เหรอเนาะได้อยู่ปล่อยเชือกไปเลยได้บ้างว่ามันเฉียวไหมอ๋อนิ่งกันนั่งกันเล่นถึงกัน
โอ้แทงร้อยกันนั้นอุ้ยเองกันดังร้อยลมหยุดเฮ้ยลมอย่าพึ่งหยุดเฮ้ยลมอย่าพึ่งหยุดลมอย่าพึ่งลมเขาบังเต็นเลยไม่อย่าพึ่งหยุดนี่ครับประมาณทำการวิ่งนะมันเอาจริงครับตอนนี้ซึ่งเขาบังแล้วครับเราต้องกลับไปละหมาดก่อนนะทุกคนอาจจะแพงหน่อยนะเพราะว่ามันพันนะเดี๋ยวมาดูว่าวตัวนี้กันนะมันอาจจะถูกลมลำบากนะเพราะว่ามันสองปีกใช่ไหมหมัดเดี๋ยวพอบางเหยียดมาถ่ายนะทุกทีเลยลมหมดเล่นโชว์บางหมัดเล่นโชว์ลมหมดอีกแล้วลมหยุดอีกแล้วดูลงมาอันนี้ประมาณให้สายแล้วไหนลองปล่อยให้มันโดดลมแรงๆก่อนมันโอ้ดูแอ่งลั่นเลยทุกคนเบาวัวเลยอุ้ยพาแรงมากทุกคนอุ้ยมันขอเชือกออกมาปล่อยเชือกอุ้ยแอ่งหนักเลยนะโอ้ยมีการเล่นแบบฝีมือด้วยครับทุกคนโอ้ยขึ้นกับแบบรวดเร็วโอ้บังมารอบนี้เป็นไงบ้างอาจจะมีแผลเล็กน้อยถึงปานกลางก็ปักลงพายุมันเริ่มมาทุกคนเห็นยังพายุมันมาโอ้ยทุกคนเห็นไหมทุกคนวิบวับทุกคนเรามาดูสภาพศพของตัวนี้กันเนี่ยมันมีแผลบาดเจ็บชะกันที่ขวาข้างขวานิดหน่อยเพราะว่ามันโดนลมกระแทกลงพื้นซึ่งหมออาจจะรับเย็บได้เพราะว่าบางหมัดบอกว่าไม่เป็นหนาว่าซ่อมได้ทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าทุกคนเห็นใจบางหมัดก็อย่าลืมเข้าไปติดตามที่เจ้าบางหมัดซึ่งบางหมัดจะทำวิธีการเย็บให้น้องๆดูซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ3 ปีอาจจะประกอบเสร็จก็เจอกันกับอลูมิเนียมใหม่อีกประมาณโอเคทุกคนโอเคสัก3 ปีแล้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์ถ้าคุณเกย์อย่าลืม Subscribe แล้วพบกันใหม่ในวันหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ